อ่ะเที่ยวสะใจครับตอนนี้อยู่ที่กลางท้องนาของเมืองยองครับก็เที่ยวให้ครบอยู่ที่ท้องนาบ้างอยู่ในเมืองบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นที่กว้างๆยาวไปเลยข้างหลังนู่นก็จะเป็นภูเขานะครับคือเมืองยองเนี่ยจะมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เป็นท้องนาเป็นส่วนใหญ่ครับจะมีถนนเลียบซ้ายไปตรงนู้นตัวเมืองยองอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็จะมีที่กว้างเป็นท้องนาเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนากันอย่างหน้านี้เนี่ยวันนี้วันที่7ธันวาคม2558นะครับเดินทางท่องเที่ยวมาถึงเมืองยองเนี่ยหน้านี้เขาก็ตีข้าวเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าทำไมผมบอกว่าตีข้าวเพราะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเอ้ยนี่ตีหรือยังน่าจะตีไปแล้วจะมีเหมือนกับเป็นฟางเดี๋ยวไปดูก่อนตีหรือยังครับไม่แน่ใจหรือว่าเขาจะเก็บไปก็ได้ถ้าตีแล้วก็ต้องเป็นฟางดิหรือว่ายังไม่ตีนะไปดูอีกทีครับห้องหน้าตรงนู้นก็ใช่ครับบัวควายมันเดินเล่นมันก็เลยเป็นตะปุ่มตะปับนิดนึงครับเดินจากท้องนาไปตีแล้วครับตีแล้วครับตีแล้วข้าวก็จะไม่เหลือแล้วเนี่ย นี่ครับประมาณนี้ครับก็เลยจากขอบภูเขานั่นไปนะก็จะเป็นภูเขาไปโดยตลอดถัดไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงก่อนที่ไปถึงตรงนั้นก็เป็นเมืองเชียงราบก่อนนะก็ตรง เมืองยองข้ามแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นเมืองสิงห์ประเทศลาวนะครับพื้นที่กว้างทั้งหมดเนี่ยแต่พื้นที่กว้างตรงนี้ก็จะน้อยกว่าที่เชียงตุงนะครับเชียงตุงเขาจะกว้างกว่าท้องนาที่เมืองยองแล้วก็จะมีเอาวัวไปผูกไว้ก็หลักนะแบบนั้นครับที่เขาว่าควายควันพันหลักอะไรเงี้ยที่นี่ก็เป็นแบบธรรมชาติอยู่ ส่วนถนนก็จะอยู่ทางขวามือนี่ครับก็จะเลี้ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามเส้นทางนี้ครับมีรถวิ่งไปมาถนนกำลังทำอยู่ไม่เกิน3ปีน่าจะเสร็จนะครับท้องนาเมืองยองโอเคผมเดินกลับไปขึ้นรถก่อนไปเชียงตุงต่อครับที่แรกว่าจะนอนที่นี่2คืนแต่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ไม่มีอะไรไฟก็ไม่มีกลางคืนนะครับต้องปั่นชาร์จแบตชาร์จอะไรก็ยากครับก็เลยจะไปเชียงตุงต่อแล้วขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเอาไปเที่ยวชนเผ่าอะไรพวกนี้เอานะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฟอนข้าวที่เขาตีเสร็จแล้วนะเนี่ยสังเกตเนี่ยเห็นม้วนข้าวอย่างนี้เขาก็จะเก็บไว้ให้วัวให้ควายกินได้กองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะมุมนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าเดิมอีกครับจากที่เมื่อกี้ผมเดินไปทางนู้นฮะโอเคครับเดินทางต่อมีบ้านสวยๆอยู่ทางบนด้วยครับบ้านของชาวยอง